สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมออร์แกนนะครับในรายการมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัดนะครับก็เอาเป็นว่าเมื่อกี้คุณพี่ไปสนิทไทยนะครับเพิ่งมาส่งของก็ขออนุญาตแบบรีวิวนะครับให้แม่ค้าคนนี้หน่อยเป็นสมาชิกในกลุ่มมือใหม่ของเราด้วยนะครับก็วันก่อนเห็นเขาโพสหน่ออยู่นะครับเดี๋ยวนะและอีกมือจะจับอีกมือจะแกะเฮ้ยเอานะทำไงเนี่ยขออนุญาตเดี๋ยวนะสต็อปก่อนต่อเลยนะครับกรีดคัตเตอร์เรียบร้อยแล้วก็มาเปิดดูแม่อ้วนเพชรของได้โอเคมากเลยนะครับมีห่อกระดาษทิชชู่แล้วก็ใส่บับเบิ้ลกันกระแทกมาด้วยอันนี้จะเป็นหน่อมาอ่ะนั่งนิดนึงจะได้เห็นโอเคนะครับผมสั่งไป2ชุดแกะดูข้างในกันนะครับเห็นไหมเอ่ยเป็นหน่อที่แบบเด็ดสดมานะครับบางคนเนี่ยแม่ค้าบางคนเวลาเขาขายนะครับเขาอาจจะทาแร่งรากให้หรือไม่ทาก็ได้นะครับบางคนถ้าเกิดก็คือมือใหม่เนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยเขาไม่ได้ทามาให้อาจจะทักไปถามเขาสมมุติว่าถ้าคุณกราฟไม่เป็นใช่ไหมฮะคุณอยากจะเอาเขามาล่อรากเนี่ยก็อาจจะถามแม่ค้าทาแร่งรากให้ด้วยไหมถ้าแม่ค้าเขาทาให้นะครับก็บอกไว้ด้วยแล้วกันว่าเราเปิดแม่ค้าทาให้หน่อยนะครับจะเอามาล่อรากแต่ถ้าเกิดก็คือเขาคุณจะเอามากราฟเหมือนอย่างผมเนี่ยผมจะมากราฟนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องทานะครับกะว่าเอามากราฟดีกว่าเขาจะได้แบบโตเร็วๆนะครับก็ถือว่าเรียกว่าอะไรอะรีวิวให้แม่อ้วนแล้วกันนะครับลองไปอุดหนุนแม่อ้วนดูแล้วกันปกติก็คือไม่ค่อยขายไม่เห็นค่อยโพสขายแค่ตัดเท่าไหร่ขายแต่ผักแม่อ้วนเขาดูแลสุขภาพนะครับเขาจะปลูกผักอยู่นิดนึงแล้วกันไหนๆก็ถ่ายมาแล้วนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าบางคนนี่ก็คือเวลาเขาได้หน่อมาใช่ไหมครับบอกว่าเอเนี่ยหน่อเด็ดมาแล้วกว่าจะส่งมาถึงเรากว่าจะเดินทางกว่าขนส่งจะมาถึงนะครับหลายวันแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยยังทาแร่งรากได้ไหมนะครับผมก็จะตอบเลยนะครับบอกว่าทาได้ย้ำอีกทีว่าทาได้ย้ายมาในโรงเรือนดีกว่านะครับสะดวกเพราะว่าขาตั้งกล้องผมมาเซตอยู่ในโรงเรือนหมดแล้วนะครับต่อเลยถ้าเกิดก็คือคุณต้องการจะเอาไปล่อรากใช่ไหมแล้วก็คือหน่อที่ส่งมาเนี่ยหลายวันแล้วไม่ค่อยสดเท่าไหร่แล้วคุณจะทาเร่งรากได้ไหมดูกันเอาล่ะมาต่อกันนะครับขออนุญาตสักครู่ด้วยแล้วกันก็คือ อย่างที่บอกไปนะครับว่าหน่อที่ได้มาเนี่ยหลายวันแล้วแต่ก็คือพวกอิชินอปพวกนี้เนี่ยเวลาถ้าเกิดว่าเอาไปชำหน่อเนี่ยรากออกมาเขาค่อนข้างจะง่ายแต่ถ้าเกิดก็คือคุณเพิ่งได้มานะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าหลายวันแล้วทาเร่งรากได้ไหมทาได้นะครับมีเทคนิคง่ายๆเลยเห็นไหมครับดูเนาะหน่อเขาจะอยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะมีแห้งๆไปบ้างคุณก็ใช้มีดนะครับกรีดสักหน่อยนะครับกรีดให้เขาเป็นแผลนะครับแล้วก็คุณก็ใช้ผงแร่งรากสีดำอันนี้เป็นผ้าอบของผมคุณก็ทาเอาไว้
เนี่ยทาเอาไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทิ้งเอาไว้เนี่ยให้ยาเร่งรากให้ผงเร่งรากเนี่ยแห้งสัก 2-3 ชั่วโมงหรือทิ้งไว้สักวันก็แล้วแต่นะครับแล้วคุณก็อาจจะเอาไปชําไปล่อรากต่อไปแต่ก็คือของผมอย่างที่บอกไปเนี่ยล็อตนี้เนี่ยผมต้องการจะเอามากราฟนะครับได้มาแล้วผมก็เอามากราฟนั่นแหละกราฟเลยก็ตอนนี้ก็คืออาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องตอหน่อยนะครับเพราะตอมีน้อยใช้สอยประหยัดอุปกรณ์ในการกราฟก็เหมือนเดิมนะฮะผมก็ใช้มีดมีแอลกอฮอล์แล้วขีดสักหน่อยทิชชู่ที่แม่อ้วนห่อมานี่แหละไม่แน่ใจแล้วนะครับว่านี้อันนี้เป็นสีอะไรเดี๋ยวเข้าไปส่องในเฟซนะครับก็ผมจะกราฟแบบก็คือต้องการจะกราฟแบบให้ได้เยอะๆอ่ะให้ขยายพันธุ์แบบเยอะๆก็1หน่อเนี่ยผมจะหั่นครึ่งเลยนะผมจะหั่นครึ่งเลยนะครับเห็นไหมหั่นแบบครึ่งๆเลยเห็นไหมฮะผมก็จะได้หัวกับท้ายอย่างละครึ่งและที่บอกไปว่าตอที่ได้มาเนี่ยตอมันมีน้อยอันนี้ก็คือของเก่าที่กราฟไปแล้วไม่ติดยังใช้ได้อยู่นะครับก็มาปาดใหม่เห็นไหมครับเมื่อคุณปาดได้ใหม่แล้วคุณก็จะเห็นท่อน้ำเลี้ยงของเขาเนาะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหัวประกอบโลดเห็นไหมใหญ่มากแบบนี้นะครับก็คุณจะพันได้ก็ได้นะครับแต่ผมเอาแปะสก๊อตเทปก็เอาทิชชู่รองไว้หน่อยสก็อตเทปแปะเลยโอ้สก็อตเทปก็จะหมดนะครับแปะไว้เลยแบบนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็คือหัวเขาแล้วตูดอีกอันหนึ่งเหมือนเดิมครับโอ้ยหนามก็คือปกติตอของผมถ้าผมเอามากราฟเนี่ยผมไม่ค่อยเอาหนามออกเท่าไหร่นะเพราะผมจะพันได้หนามเขาก็จะเอาไว้เกี่ยวได้ถ้าเอาหนามออกหมดมันจะไม่มีที่เกี่ยวได้ก็จะยากหน่อยนึงนะครับนี่ก็คือส่วนตูดหรือว่าส่วนท้ายคุณจะหั่นเฉียงไม่เฉียงตรงไม่ตรงยังไงไม่ต้องไปซีเรียสเขาอะฮะนะครับโอเคระวังนิดนึงนะครับเวลาคุณแปะเทปเนี่ยคุณจะต้องดึงให้ถ้าก็เทปนี้คือให้ตึงให้แน่นหรือบางคนอาจจะพันได้ก็ต้องแบบโอ้ยหนามตำต้องพันให้ตึงจริงๆนะนะครับถ้าเกิดก็คือไม่แน่ใจว่าตึงหรือยังสก็อตเทปผมหมดก็พันอีกรอบหนึ่งนะครับพันให้รอบเลยเดี๋ยวก็ไปหาเปลี่ยนสก็อตเทปก่อนแบบนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับคุณก็จะได้หนึ่งหน่อเนี่ยคุณก็จะได้แบบได้สองต้นเลยนะครับหน่อนี้หัวเขาเนี่ยเขาก็จะแตกจะโตก็จะแตกหน่อแตกอะไรไปก็คือตรงตูดเนี่ยตูดนี่จะให้หน่อได้ดีมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยมีประสบการณ์เรื่องของการกราฟตูดนะครับนะอย่างที่บอกไปเนี่ยตูดเขาจะแตกหน่อได้แบบเยอะมากเลยนะฮะก็คืออันนี้เนี่ยผมดูเห็นแล้วแบบที่เขาลงขายเอ้ยสีนี้สีสวยดีแล้วเราก็ยังไม่มีผมกำลังเก็บสะสมสายดอกอยู่นะครับก็อย่างไรก็แบบนี้น่าจะแบบใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่
5ทั้งหมด6หน่อถ้าเกิดก็คือกล้าผัวกับตูดผมก็จะได้ทั้งหมดก็คือ12ต้นปริมาณก็จะแบบจะคูณ2เข้าไปอีกนะครับอยากให้ลองฝึกดูลองทำดูนะครับไม่ได้ยากเท่าไหร่แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเอาไว้ด้วยนะครับผ่านช่องทางอนาชาแนลช่องทางนี้หรือว่ามีอะไรเข้าไปพูดคุยก็ในกลุ่มมือใหม่หัดเลี้ยงแคทัสรวมไปถึงเพจของผมนะครับก็คือชื่อเพจเลยก็คือคุกกี้รันภาษาไทยบางคนก็คือยังติดต่อทักเข้ามาอยู่ในเฟซส่วนตัวก็ถามว่าคือทักได้นะครับแต่ผมก็จะตอบกลับไปก็คือจะเป็นลิงก์ก็คือเวลาคุณกดเข้าไปตามลิงก์เนี่ยมันก็จะเข้าไปในระบบไปอินบ็อกซ์ของเพจซึ่งผมได้มีการเชื่อมระบบเอาไว้เนี่ยเวลาทำให้สะดวกเวลาบางคนเวลาเขาถามอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นทำให้ผมทำงานได้ง่ายขึ้นช่วยตอบคำถามได้เร็วขึ้นไม่ต้องพูดคำถามเดิมๆหลายๆคนเพราะคือคำถามที่ถามมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นคำถามเดิมๆซึ่งเราตอบอยู่แล้วก็อาจจะเป็นลิงก์ส่งคลิปไปให้หรือว่าจะเป็นคำที่ผมตั้งเอาไว้คอยช่วยตอบนะครับถ้าอย่างไรก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจกันต่อไปด้วยนะครับเอาเป็นว่าใครที่มีคำถามอยากรู้อยากเรียนอยากเข้าใจอยากทราบอยากผมก็อยากตอบนะตอนนี้ก็คือจะอยากตอบมากเลยถามอะไรถามเข้ามาได้เลยนะครับจะทำคลิปมาอธิบายให้กันต่อไปแล้วก็อันนี้ก็คือเสร็จแล้วใช่ไหมขอบคุณแม่อ้วนด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็คือค่อยอุดหนุนกันต่อไปติดป้ายไว้ด้วยนะครับว่ากราฟต้นอะไรวันที่เท่าไหร่อันนี้เขาจะมีสีเขาจะมีรหัสของเขาเดี๋ยวค่อยทักถามเข้าไปอีกทีหนึ่งเอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วกันนะครับมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวค่อยทักกันใหม่ค่อยว่ากันใหม่ขอบคุณครับ